มื้อนี้แม่เขียวย่างไปค้างเถียงนาไปพ่อเฮ็ดบดหรือว่าเฮ็ดค้อนอยู่ค้างค้อนน้อยๆอุ้งอิงไปเห็นแล้วล่ะพี่น้องค้อนน้อยๆอีหลีจ้ะตอนแรกเราบ่ได้ตั้งใจหรอกว่าสิไปเก็บเฮ็ดบดเราย่างอ้อมอ้อมเถียงบาดนี้อื้อดอกเอียงคือขาวจูนพูนอยู่แท้บัดได้ย่างไปบัดได้มันเฮ็ดบดพี่น้องเอ้ยแม่เขียวเราตกใจทั้งดีใจทั้งตกใจแล่นไปเอามีดแล่นไปเอาแนวมาใส่เฮ็ดสุดท้ายก็มานั่งเก็บเฮ็ดอยู่นี่ล่ะจ้าพี่น้องมีสิเฮ็ดจังได๋เนาะคือได้หลายแท้แปรเครื่องโลพุ่นล่ะค่ะพี่น้องมีแต่ดอกน้อยๆจุ่มๆเนาะพี่น้องเนาะเอาไปแกงจ้าเอาไปแกงได้เฮ็ดมาแล้วก็บ่รอดซ่าน้ำยานางที่แม่เขียวปั้นไว้นั่นล่ะค่ะพี่น้องคะข้างหม้อเดือดๆใส่น้ำยานางลงไปจ้าพี่น้องเข้มข้นเลยแล้วใส่เครื่องแกงลงไปค่ะพริกกระเทียมตะไคร้จักหน่อยนึงแม่เขียวบอกว่ามื้อนี้แกงเฮ็ดบดคางซะหรือว่าแปะซะนั่นเองนะคะบ่อายม่วนๆนี่พี่น้องเบิ่งๆว่านี่เดี๋ยวเฮ็ดลงเฮ็ดลงสูตรนี้แม่เขียวจะใส่ไข่มดแดงนําเด้อค่ะพี่น้องคะคนอีสานการถนอมอาหารเวลาไปแง่ไข่มดแดงมาได้หลายๆจ้ะพี่น้องจะล้างทําความสะอาดแล้วก็เอาใส่ตะลับใส่ถุงไปใส่ส่องฟีดเบทกินย่ามเฮาคิดอยากเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่คะพี่น้องไข่มดแดงตะลับบักใหญ่เลยเอาไข่ตู้มาใส่ไข่ตู้มาใส่จ้ะไข่ตู้ปึ๊บเข้าไปกระเทียมเบิ่งเสร็จพิธีจ้าพี่เขียวทำเองนะคะอร่อยอร่อยปวยหอนแม่เยี่ยมนี่หน้าตาเป็นยังไงมีแกงเฮ็ดบดเฮ็ดบ้านด้วยค่ะนี่แล้วก็เอาเฮ็ดเพาะมาใส่น้ำไข่มดแดงพร้อมสรุปผลงานค่ะอร่อยมากเลยวันนี้แซ่บ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 พี่น้องแซ่บอร่อย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 